สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นดนันข่าวสารของสโมสรมนเชสเตอร์เตะที่น่าสนใจในรอบบัตรมืออย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fan Page นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันลิงก์ด้านล่างทั้ง2ลิงก์นะครับแล้วก็เช่อมัมาสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่าง ได้เช่นเดียวกันด้วยนะครับฝากกันด้วยนะเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับสำหรับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานะครับล่าสุดมีความเคลื่อนไหวในเรื่องของมาร์คาร์ o ฟอร์ดนะครับซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวจากนักข่าวคนดังอย่างฟ a านซิสโอโรมาโนนะครับโรมาโนเนี่ยได้ออกมาเล่นข่าวเรื่องของแรดฟอร์ตเตรียมที่จะพิจารณา เรื่องของอนาคตของตัวเองนะครับกับทางแมนยูในเด็วเดนี้ซึ่งตามรายงานเนี่ยระบุก,กันออกมาว่าแรดฟอร์ดเนี่ยเตรียมที่จะพิจารณาอนาคตของตัวเองในเร็วเดนี้นะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นมากเท่าที่ควรนะครับซึ่งฤดูก,กาลนี้แรดฟอร์ดได้รับโอกาสลงสนามในพิมพ์เอลงกฤษไปแล้ว18เกมเท่านั้นครับ ส่วนหนึ่งเนี่ยที่ขาดโอกาสเนี่ยเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บรบกวนในช่วงต้นซีซั่นพอกลับมาฟิตได้แล้วแรดฟอร์ดก็มีผลงานที่ไม่สม่ำเสมอกลายเป็นตัวสำรองที่เป็นส่วนใหญ่ในยุคหลังมานี้หรือว่าในยุคของลับลังนิกนะครับขณะที่มีรายงานระบุเพิ่มเติมนะว่าแรดฟอร์ดยังมีความเป็นมืออาชีพนะครับซ้อมแบบเต็มที่พยายามเล่นให้มันแบบเต็มที่นะครับแต่ เรื่องของความชัดเจนในอนาคตเนี่ยเจ้าตัวก็อยากจะทราบเหมือนกันนะครับว่าเขาจะมีเส้นทางอย่างไรกับสโมสรแมนยูนะฮะณนปัจจุบันเนี่ยแรดฟอร์ดมีสัญญากับแมนยูจะสิ้นสุดลงในปี2 0 2 3ด้วยกันนะครับก็เท่ากับว่าเข้าสู่ปีหน้าก็เสี่ยงที่จะเสียแบบฟรีฟรละเพราะว่าสัญญากล้ที่จะหมดนะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของมาคารดฟอร์ดนะครับที่จะมาพูดถึงกันเนาะโรโมาโน่เล่นข่าวออกมานะครับแล้วก็ เดอะการ์เดียนนะครับสื่อดังของกรงกก็เล่นข่าวออกมาเหมือนกันในเรื่องของอนาคตนักเตะรายนี้ของแมนยูส่วนแฟนพีคิดห็นอย่งอางไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนทุกเราต่อมาครับโยมาที่ในส่วนของคริสเตียโน o โรนัลโดครับล่าสุดครับสกายเบดร้านรับพนันแบบถูกกฎหมายของกรกเนี่ยได้มีการทำตัวติงนะถ้าเกิดโรนัลโดเนี่ยย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ ปลายทางจะเป็นทีมไหนนะครับเต็งหนึ่งเนี่ยเขายกให้เป็น Sporting Lisbon นะครับทีมเก่าของโร d โดแล้วก็เป็นทีมจากประเทศบ้านเกิดของโร d โดด้วยนะครับสองก็คือเบเชนะครับเบเชก็มีข่าวอยู่นะฮะแล้วก็สามก็เป็นอดีตตันสกัดอย่างรอัลมาดริดนะครับสี่เป็น Manchester City ครับคู่หลิกร่วมลีกร่วมเมืองของแมนยูนั่นเองนะครับนี่คือสตัวเต็งที่ บอลพนันแบบทุกกฎหมายของเรียนเนี่ยมีการตั้งตัวเต็งขึ้นมานะครับนะโอเคก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันในเรื่องของกิเซโนโรโดว่าจะมีโอกาสย้ายทีมหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับส่วนเรื่องเราต่อมาครับโยมาที่เรื่องของลับลังนิกแล้วก็ผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับล่าสุดเนี่ยลับลังนิกเนี่ยก็ได้ออกมายืนยันนะครับว่าพวกเขาเนี่ยยังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องของตําแหน่งกุนซือคนใหม่ของแมนยูที่ จะเข้ามาคุมทัพในช่วงซีซสั้นหน้านะครับลังนิกเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสกายปอ t นะครับว่าจนถึงตอนนี้เรายังไม่ได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยยังไม่ได้มีการพูดคุยกับจอห์นเมอร์เทอร์ดีเลคเตอร์ออฟฟิบอลของทีมหรือใครทั้งนั้นเราเนี่ยไม่ได้คุยกับเรื่องของแบบนี้มาหลายสัปดาห์แล้วหรือว่าเป็นเดือนๆแล้วนะครับแล้วตั้งแต่ผมเนี่ยย้ายเข้ามาร่วมทีมหรือว่าเข้ามาทําหน้าที่ เป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวนะครับจนถึงตอนนี้ก็บอกอะไรมากไม่ได้เพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่ทราบจริงๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับหรือว่าเรื่องของผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูนะครับซึ่งตัวเต็งก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะก็คือปอร์เชติโนนะครับแล้วก็อิลลเทนฮาร์กทีเนี้ยกรี่เนวิลครับก็ได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับผู้จัดการทีมคนใหม่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพอสไม่ว่าจะเป็นทินฮาร์กหรือว่าใครก็ตามเข้ามาเนี่ยนะฮะ คือเอาตรงๆนะเนวิลเนี่ยเขาชี้ไปที่พอร์กับอิลิเทนธาก่อนนะครับเนวิลเขาตั้งคําถามกันว่าเหมือนก,นกับเกิดข้อสงสัยแล้วกันว่าสองคนเนี้ยอาจจะไม่ดีพอในการเป็นกุนซือคนใหม่ของแมนยูในช่วงซีซั่นหน้านะเหตุผลเนี่ยก็คือขนาดของทางสโมอสรแล้วก็ปัญหาที่สโมอสรระดับแมนยูเนี่ยมีอยู่ในตอนเนี้ยพวกเขาเนี่ยจะมีบุค,คลิกอย่างไรจัดการมันได้หรือเปล่าคาแรคเตอร์ Character, หรือ แผนการสําหรับการรับมือสถานการณ์ในนปัจจุบันแบบนี้หรือว่าในอนาคตเนี่ยคุณซื้อสองเนี่ยสามารถจัดการได้ไหมนะครับเพราะว่าแมนยูเป็นสมโมสรที่ใหญ่มาก,มากปัญหามันก็เยอะไปตามๆกันปัญหานู้นปัญหานี้นะครับเยอะๆเต็มหมดปัญหานักเตะปัญหาซื้อนักเตะเข้ามาพัฒนาทีมนู่นนี่นะั่นนะครับแล้วก็สําหรับการสร้างอิทธิพลภายในทีมด้วยการจัดการในสนามซ้อมการปรับปรุงสนามแข่ง รวมถึงสิ่งอื่นๆที่คุณเนี่ยคิดว่าผู้จัดการทีมชั้นยอดต้องทำนะครับผมไม่มั่นใจว่าโปเ t ตโนแล้วก็เทนฮากเนี่ยจะสามารถทำแบบนั้นได้เออนี่คือมุมมองของเนวิลเท่านั้นครับส่วนแฟนพีคิดเห็นแบบเดียวกันไหมถ้าไม่ใช่พอร์ตไม่ใช่เทนฮากจะเป็นใครนะฮะหรือคิดเห็นแบบคิดว่าพอร์ตเหมาะแล้วเทนฮาร์ก <h> เหมาะแล้วก็คอมเมนต์เงินเข้ามานะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่เนวิลยงเข้าไปก็คือเนวิลเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยพบกับซิตี้เนี่ยผลงานภาพรวมนักเตะของแมนยูเนี่ยมันห่วยแตกนะครับคือครึ่งหลังเนี่ยเหมือนกับนักเตะของแมนยูเนี่ยยอมแพ้นะเนวิลบอกว่าซิตี้เนี่ยมีการครองบอลได้ถึงเ2ครับซึ่งนักเตะแมนยู Man เนี่ยยอมแพ้ดืด้อเลยนะครับ ผมเนี่ยเข้าใจความจริงครับก็คือเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่ยากนะครับซึ่งนักเตะแมนยูเนี่ยกำลังเจอกับทีมชั้นยอดนะครับแต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือนักเตะแมนยูพากันเดินกันทั่วสนามนะครับแล้วก็ไม่ได้ใกล้เคียงคําว่าดีพอเลยนะฮะอย่างที่เราได้เห็นกันนะฮะอ่าสับแหลกนะครับสาหรับเนวิลอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นตานานของสโมสรแมนยูอย่างรอยคีนนะครับก็ได้ออกมาระเบิดอารมณ์ แล้วก็ได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์ด้านลบใส่นักเตะแมนยูในชุดปัจจุบันนะครับว่าเล่นแบบไม่สู้จนสุดท้ายเนี่ยแพ้ยับต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการให้เหตุผลอีกนะครับว่ามันมีนักเตะบางคนเนี่ยไม่ควรที่จะเล่นให้กับสโมสรนแมนเชสเตอร์ยูต็ดอีกต่อไปก็อาจจะประมาณสัก5-6คนนะคือรอยคินบอกว่ายูต็ดเนี่ยยอมแพ้ในเกมดาบี้ครับ สำหรับเกมวันเนี้ยแล้วก็เป็นเป็นเกมแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ให้อภัยไม่ได้ครับผมให้อภัยกับเรื่องของความผิดพลาดครับแต่ไม่ใช่กับการวิ่งกลับแล้วก็ไม่พยายามที่จะเข้าเสียบสกัดบอลน,นะมันมีนักเตะ5-6คนที่ไม่ควรลงเล่นให้กับสโมสร m a แมนเชสเตอร์เด็ดอีกครั้งซึ่งมันน่าอับอายเป็นอย่างยิ่งอ่าสับแหลกนะฮะส่วนทางด้านเดวิดเดียครับก็ออกมา โพสอะไรบางอย่างผ่านโซเชียลส่วนตัวนะครับเดยกก็มีการระบุออกมานะครับว่าสักวันหนึ่งเนี่ยแมนยูจะกลับไปอยู่ในจุดที่ควรที่จะเป็นนะครับแล้วก็มีการพร้อมบอกว่าจะไม่มีวันยอมแพ้ตราบใดที่ยังสู้เพื่อแมนเชสเตอร์ยูเต็ดอยู่นะครับทางด้านสกอตต์แม็โทเนีนะครับก็ได้ออกมายืนยันนะครับว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ถอดใจย,ยอมแพ้ในเกมพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ ซึ่งรวมทั้งยอมรับว่าผลงานภาพรวมเนี่ยมันก็น่าผิดหวังจริงๆจนทำให้หลายๆคนเนี่ยนะฮะมองออกมาทั้งเรื่องของภาษาการหรือว่าอะไรก็ตามแต่แต่ว่าในเรื่องของภาษาการเนี่ยแมคเทอร์นเนีเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปดูการย้อนหลักนะครับว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆไหมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับปิดท้ายกันครับโยมาที่เรื่องของควนมาตมาดิแอตลนติกเนี่ยมีการเคาะประเด็นกันออกมานะครับว่า จริงๆแล้วควนมาตาเนี่ยซ้อมได้ดีนะครับดีมากด้วยแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของความฟิตด้วยนะครับแต่นักเตะภายในทีมหรือว่าบางส่วนของทีมเนี่ยรู้สึกแบบสับสนกับการตัดสินใจของทางลาร์ตั้งนิกนะฮะที่ไม่ได้เลือกใช้ควนมาตาก็งงอยู่ว่าทําไมควนมาตาฟิตแล้วแต่ว่าลาร์ตั้งนิกไม่ได้เลือกใช้ในแต่ละเกมบางเกมการมีควนมาตาลงสนามเนี่ยมันก็อาจจะดีกว่าตัวเลือกที่ใช้ลงไปก็ได้ ถึงแม้ว่าฮวนมาตาจะอายุเริ่มมากแล้วช้าไปบ้างแต่เรื่องของการออกบอลการสร้างสรรค์เกมมันก็อาจจะมีประโยชน์บ้างในแต่ละจังหวะของเกมการแข่งขันนะครับแต่นี่ทางฮวนมาตาไม่ได้รับโอกาสเลยก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรับบังหนิกถึงไม่เลือกใช้นักเตะก็สงสยัยบางส่วนในสโมสรแมนยูก็สงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับอืจนทําให้ฮวนมาตาก็โอเคถ้าหมดสัญญานะครับหรือว่าจบซีซั่นก็น่าจะย้ายกันไปนะครับ ประมาณนี้นะฮะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับลาบไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ